นะครับเราจะทำการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ETAP เวอร์ชัน9นะเมื่อเปิด Windows ขึ้นมาเราก็เลือก Windows นะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเข้ามาที่เมนยูนิตนะฮะเราต้องมาแก้ไขที่เป็นกิโลกรัมฟอร์สเมสเสร็จแล้วเราก็เลือกเข้าไปที่ New Model คลิก No นะครับเลือกแฟลชสลับเนื่องจากว่าเราจะทำการใช้แฟลชสลับนะครับเราตั้งค่าเนื่องจากปกติไลน์ที่กำหนดมาให้เนี่ยมี6ทางด้านแกน x นะฮะแล้วก็ทางด้านแกน y นี่คือ4 spacing 3ถูกต้องแล้วนะฮะเราก็เลือกแฟลชสลับดรอปแพเนลเราไม่เอานะฮะเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น0.15ที่เป็น0.15เพราะว่าเสาที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็น30-60นะครับสำหรับดีไซน์ที่ทำให้เสาใหญ่เพื่อว่าให้เรามองเห็นเวลาเราโรเตทนะฮะเราจะได้เห็นมันชัดขึ้นนะครับตัวนี้เราใส่300ซูเปอร์อิมโพสโหลด101นะครับตัวนี้300โอเคเราสร้างเสร็จแล้วนี่มันเป็นชั้น4เราก็ทำการลบชั้น4เพราะว่าชั้น4ไม่มีพื้นนะครับชั้น2ชั้น3ไม่มีชั้น2ไม่มีนะครับมีแต่ชั้นล่างสุดที่เป็นแฟลชสลับนะครับในขั้นต่อไปเราก็ทำการ assign material โดยก่อนอื่นเราต้องมาเปลี่ยนหน่วยนะให้เป็นกิโลกรัม force centimeter เพื่อให้เป็นหน่วย ksc แล้วก็ตั้งค่าตัวนี้ซึ่งโจทย์กำหนดไว้ให้เป็นที่240แล้วก็3,000เหล็กปลอกก็2,400นะครับตัวที่เราต้องเปลี่ยนคือ modulus of elasticity ซึ่งเราต้องไปหาคำนวณค่ามาป้อนนะแต่ว่าในขั้นต้นนี้เรายังไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราต้อง define คือ section นะครับผมก็เข้ามาที่ rectangular มาสร้างเสา30 60430 60เราก็มาเลือกเราก็กำหนดเล็กขึ้นไปก่อนก็ได้นะฮะเหล็กที่เราต้องใช้คือเหล็กพวกที่มีสัญลักษณ์ตัว D เนี่ยนะตัวอื่นเป็นเหล็กไม่ใช่คราวนี้มี2ออปชันที่ให้เราเลือกคือ Reinforce to be checked กับ Reinforce to be designed เราเลือก Reinforce to be designed หมายความว่าเมื่อทำการ analyze และ design แล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมจะทำการกำหนดค่าของเหล็กที่ต้องใช้ให้เราเลยแต่ถ้าเราเลือก Reinforce to be checked คอมพิวเตอร์จะทำการใช้ค่าที่เรากำหนดไปแล้วไปตรวจสอบว่ามันพอหรือเปล่านะตัวนี้ก็เป็นคอลัมน์เป็น Rectangular นะเป็นเหล็กปลอกเป็นชนิดสี่เหลี่ยมเป็นทายไม่ใช่สปอรัลเราคลิกโอเคเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่า Rectangular อีกทีนึงนะเสาก็5คานขนาด50คูณ20เป็นคอนกรีตนะครับ B 20 50เป็น Force แล้วคลิกพฤติกรรมให้เป็นบีมนะกดโอเคครับอันนี้คือที่ชั้น2เราก็ทำการลากก่อนลากเนี่ยเราไปดูว่ามีเทคนิคอันหนึ่งที่ช่วยในการที่ทำให้เราลากได้เร็วก็คือไปสร้างซิมิลาร์สตอรี่นะครับเราให้ชั้น2แล้วกันนะครับเป็นมาสเตอร์ทุกชั้นเหมือนชั้น2ยกเว้นชั้น1ให้เป็นนอนเพราะเราไม่สร้างเราสร้างไปแล้วนะครับเราสร้างไปแล้วตัวที่สร้างคือชั้น2ชั้น3ชั้นเดียวโอเคนะครับเราก็มาเลือกแล้วก็ก่อนที่เราจะลากเรามาตั้งตรงนี้เป็น similar story ครับเราก็เลือกบีมที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเวลาลากพยายามจำไว้ผมจะใช้คือลากจากซ้ายไปขวาหรือจากล่างขึ้นไปข้างบนจริงๆลากจากไหนไปไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราลากจากไหนไปไหนมันจะบอกทิศของ local axis นะฮะทางด้านแกนทิศ1มันจะไปทางด้านนั้นครับอันนี้เราสามารถสร้างบีมได้โดยการ replicate นะครับทำซ้ำก่อนที่จะทำซ้ำเปลี่ยนหน่วยนะครับทุกครั้งเราต้องกลับมาเปลี่ยนหน่วยทำการ replicate นะครับ6นะครับมีทั้งหมดจำนวน1 2 3 4 5นะครับก็คือ5แถวคลิกโอเคนะครับก็เราก็จะเสร็จในการสร้างก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง
ตอนนี้เราก็เรพลิเคตกันแต่เรพลิเคตมาทางด้านแกน y ทางแกน x ก็เป็น0จำนวน1 2นะครับ2เส้นนะครับจบเราก็ได้คานทั้งหมดครบนะตัวต่อไปก็คือพื้นเนาะเราก็ไปสร้างพื้นใหม่พื้นของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพื้น S 12 SP 12ครับความหนานี่เราต้องไปคำนวณจากน้ำหนักของแผ่นพื้นสำเร็จรูปเนี่ยว่าเมื่อทำเป็นโซลิดแล้วเนี่ยมันรวมทับปิ้งแล้วเนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับผมเลือกให้เป็นเมมเบรนแล้วก็ยูสติ๊กตรงนี้อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อจะทำให้มันเป็นวันเวย์ครับโอเคผมสร้างอีกตัวหนึ่งพื้น S15 คอนกรีตเมมเบรนนะครับผมสร้างวอลไปเลยแล้วกันนะครับ property wall ผมใส่ให้เป็น W1 ความหนาสมมุติว่า20เซนครับเป็นเชลนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2ก่อนอื่นอย่าลืมนะผมต้องปิดให้เป็น one story เพราะว่ามันจะทำงานไปทุกชั้นถ้าเราไม่ปิดมันผมก็เลือกตัวนี้นะเป็น S12 SP 12นะครับครับแล้วเราก็ขึ้นมาที่ชั้น3มาเลือก S15 ฮะเราจะสร้างแบบรวมทั้งหมดเลยโทษนะครับนะครับเราเลือกกรอบไปทีเดียวแล้วเราก็เลือกแผ่นพื้นนะครับแล้วเราก็เมชชิ่งมันคือเราสามารถแบ่งโดยใช้วิธีเลือกจุดตัดที่เป็นจุดตัดอาคารเราก็จะได้ตัวนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเสานะครับเราจะแก้เสาเนื่องจากเสาเป็นสี่เหลี่ยมเราก็เปลี่ยนเสา select line object type ทุกตัวที่เป็นคอลัมน์เราเลือกหมดเลยแล้วเราแอดไซน์เฟรมเซกชัน30-60เข้าไปนะครับแต่มีปัญหาคือตรงช่วงนี้นะโจทย์กำหนดว่าทิศทางมันไม่ได้วิ่งแกนนี้อันนี้ลายสองผมไม่ได้สั่งเรพลิเคตก็เลยต้องมาทำทุกตัวนะครับนะครับแอดไซน์เฟรมนะครับโรเตท90องศาครับจะสังเกตว่าคอลัมน์ตัวนี้จะกลับทิศมาอีกด้านหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องผมเปิดเซตบิลดิ้งนะครับเพื่อฟิลอ็อบเจกต์ทำให้มันเห็นภาพตัวนี้ชัดเจนขึ้นผมจะทำการแอสไซน์โหลดนะครับก่อนที่จะแอสไซน์เนี่ยเราต้องไปตั้งค่าของโหลดนะฮะที่เราจะใช้ในการดีไซน์ว่ามีโหลดอะไรบ้างนะฮะก็ไป define static load case สิ่งแรกคือส่วนมากผมจะตั้งตรงนี้ให้เป็นเซลโหลดเพื่อจะได้ไม่ใช้เดดโหลดเพราะเดี๋ยวเดดโหลดเซลโหลดก็เป็นเดดโหลดประเภทหนึ่งนะฮะเซลเวทมัลติพลายเออร์นี่ต้องใส่เป็น1กรณีเป็นเซลโหลดนะฮะเราก็ modifyไลท์โหลดเป็น0ส่วนซูเปอร์อิมโพสโหลดนะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เดดโหลดใช้ SD โหลดก็ได้นะครับเป็น SD โหลดตัวนี้เป็น0แอดเข้าไปผมใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งคืออาจจะเป็นวอลนะก็เป็นเดดโหลดประเภทหนึ่งก็เป็น0นะครับตัวนี้ผิดนะวอลนี่ต้องเป็น0 modify เนี่ยตัวที่เป็น1จะมีแค่ตัวเดียวคือเซลล์โหลดที่จะคำนวณน้ำหนักตัวมันเองคอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณเมื่อเจอเลขหนึ่งตัวนี้นะก็จะคำนวณน้ำหนักตัวมันเองตัวอื่นอย่าไปใส่นะถ้าใส่มันจะเบิ้ลเข้าไปแล้วก็คลิกโอเคเอาอีกตัวหนึ่งวินโหลดนะครับวินโหลดเราใส่ให้หมดเลยแล้วกันวินโหลดเนี่ยเนื่องจากว่าผมจะทำแค่
แค่สองด้านนะครับจริงๆอ่ะบางคนอาจจะทำมากกว่านั้นก็ได้เราก็ให้เป็น win x ไปคือลมที่เข้าทางด้านแกน x ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เลือกเป็น win นะครับตัวนี้ก็เลือกเป็น UVC 97 add new load มี win อีกด้านนึงคือ win ที่วิ่งทางด้านแกน y ที่ผมต้องตั้งอย่างนี้เพราะเดี๋ยวตอนเราตั้งค่า combination เนี่ยเราจะได้เลือก combination ได้หลายทิศนะฮะได้อันนี้ add ทางด้านแกน y ก็เป็น win ประเภทหนึ่งก็โอเคนะครับคลิกโอเคเสร็จแล้วเราก็มา assign โหลดเป็น uniform นะครับเซฟโหวตเราไม่ต้องดีไซน์แล้วก็ใส่ตัวนี้300เป็น gravity เพราะฉะนั้นหน่วยก็เป็นไม่ต้องไปใส่เครื่องหมายลบนะครับเรียบร้อยแล้วเราสามารถ select ตัวที่เราเลือกเมื่อกี้นี้โดยไม่ต้องไป select ใหม่ได้ใช้คำสั่ง select get previous selection นะครับ assign load อีกทีหนึ่งเป็น dead load ตอนนี้เราใส่ super dead load นะครับเป็น100 replace นะ existing load อย่าไปใช้ add นะถ้าใช้ถ้าเราไปติ๊กคำนี้เนี่ยมันจะเท่ากับเราไปของเดิมมีอยู่100เราเกิดเราเผลอลืมลบหรือลืมเปลี่ยนค่ามันจะทับแต่ถ้า replace ใช้ replace ทุกครั้งจะช่วยให้เราเป็นค่าใหม่ที่เราใส่เข้าไปข้างค่าใหม่ทุกครั้งฮะแล้วก็โอเคอันต่อไปเราก็ใส่ line load ตัวนี้ผมลืมแผ่นพื้นตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับแผ่นพื้นตัวนี้หายไปตัวหนึ่งโอเคแล้วก็อย่าลืมใส่โหลดด้วยคือผมจะสาธิตเนี่ยโดยที่ทำเหมือนกับของจริงเวลาเราเกิดเราทำพลาดหรือลืมอะไรเนี่ยเราก็สามารถเราจะได้รู้ว่าโอเคเราต้องใส่ค่ามันด้วยนะครับเราสามารถวิวดูตรงนี้ดูว่าโหลดที่เราใส่เนี่ยครบไหมดูที่ dead load super dead load นี่เราใส่เข้าไปป่ะโอเคนะฮะดูใกล้ๆดูให้ชัดขึ้นโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่เราจะต้องทำก็คือว่าที่ชั้นสามเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีบันไดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ควรเป็น opening ถูกไหมก็คือไม่ควรมีแล้วเมื่อกี้ผมใช้วิธีลบก็ได้คลิกเข้าไปแล้วก็ลบเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะลบเนี่ยตอนนี้หายพอใส่เข้าไปใหม่ทุกครั้งก็อย่าลืมนะฮะเราต้องป้อนค่าโหลดเพราะคอมพิวเตอร์ไม่ได้จำมันจำเฉพาะที่เราเคยป้อนไปแล้วเท่านั้นถ้าเราลบแล้วก็ใส่ใหม่ก็ต้องป้อนค่าโหลดใหม่บางทีเราลืมคิดว่าเราใส่ไปแล้วนะครับจริงต้องใส่ทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างโครงไลน์โหลดนะครับไลน์โหลดที่ผนังทุกตัวนะผมจะใช้วิธีสร้างสมมุติว่าผนังที่ชั้นล่างเนี่ยเนื่องจากว่าชั้นล่างเป็นแฟลตสลับจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีคานด้วยนะผมสมมุติว่าผมใส่คานด้วยที่ตัวรอบนะเป็นพีริมิเตอร์คานในตอนนี้ผมจะไม่จะอาคารนี้จะดูเหมือนกับไม่มีประตูเข้าเลยเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้วิธีการใช้เท่านั้นฮะก็ไม่จำเป็นต้องมีช่องเปิดพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ใช้คำสั่ง similar story ใหม่เพื่อให้งานเร็วขึ้นไปที่ edit นะครับ edit story ผมเอาชั้น1เนี่ยเป็น master ดีกว่านะชั้นอื่นก็ต้องเป็น no หมดแล้วก็ตามชั้น1ผมจะทำการสร้างไลน์โหลดผมจะ assign ไลน์โหลดที่ชั้น1นะผมสิเวลาผม select ปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าชั้นอื่นๆที่เป็น similar story ที่เราตั้งตามชั้น1เนี่ยมันจะถูก select ไปด้วยครับตัวผนังนี้เป็นผนังก่ออิฐมอนนะเราก็ใส่ไลน์โหลด distribute ไลน์โหลดโหลดที่เราต้องการคือ wall
นะตัวนี้ก็ใส่ว่า540นะครับเป็นแกลวินตี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆนะครับเราสามารถโหลดตรงช่วง distance load เนี่ยก็คือเราสามารถใส่โหลดกระจายที่ไม่เท่ากันตามระยะจุด25จุด75แล้วก็1ได้นะฮะเราสามารถแต่นี่เท่ากันหมดนะฮะเราก็ใส่เราสามารถดูว่าเราใส่ครบไหมด้วยเฟรมไลน์โชว์โหลดตรงนี้ไปที่วอลนะครับเราเห็นว่าคอมพิวเตอร์ก็แสดงให้เราเห็นว่าเราใส่ไลน์โหลดผนังนี่รอบทั้งหมดเลยนะฮะครบตอนนี้เราจะทำการสร้างบันไดนะฮะหรือจะทำการสร้างหลังคาก่อนก็ได้ผมสร้างหลังคาก่อนแล้วกันจริงๆหลังคาเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยรูฟบีมเนี่ยนะครับหลังคาเนี่ยก็คือออกจากลาย B เนี่ยมาประมาณ2เมตรใช่ไหมโจทย์ที่ให้ไว้ผมก็ทำการสร้างกริดลายเพิ่ม modify ออกจากลาย B ก็เป็น B.1บีมัน6ออกมา2ก็คือ8ให้มันโชว์ที่ท็อปนะครับแล้วก็ออกมาจากลายโอเคไปก่อนมองไม่เห็นนะครับออกมาจากลาย E อีก2เมตรก็เป็น E.1ไปก็คือ22คลิกโอเคครับผมก็ได้ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้เราไปดูซิว่าเราจะสร้างก็คือต้องมีคานนะครับดูซิว่าในโจทย์ที่ได้ไปโจทย์หนังสือที่นักศึกษามีอยู่เมื่อกี้นี้มีไหมครับตัวอย่างครับดูที่ชั้นหลังคาเนี่ยโอเคมีอยู่ตรงประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรไม่ใช่2เมตรนะที่3เมตรฮะน่าจะประมาณ3เมตรกึ่งกลางโจทย์บอกให้กึ่งกลางนะครับงั้นผมกลับไปแก้กริดไลน์นิดหนึ่งฮะเราสามารถแก้กริดไลน์ได้ตลอดเวลานะตัวนี้ก็ไปที่9ตัวนี้ก็ไปที่21แล้วก็ชั้นบนนี่รู้สึกจะมีคานตรงนี้ด้วยกับคานตรงนี้นะครับเราก็ทำการสร้างคาน20-50เป็นคานหลังคานะแล้วมีคานรอบโอ้โทษทีนะครับต้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาตัวนี้ออกเป็นวันสอรี่นะฮะไม่งั้นมันเดี๋ยวบางทีเราลืมถ้าไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้เราตั้งผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งชั้นไหนเป็นมาสเตอร์นะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทบางทีเราถ้าเราไม่นั่นแต่มันจะสร้างคานทับกันไปโดยที่เวลารันนะเสร็จแล้วเราจะเจอเออร์เลอร์แล้วบางทีเราดูไม่ออกเพราะมันคานมันซ้อนกันอยู่นะครับก็ปิดให้มันเป็นวันสอรี่คือทํางานบนชั้นเดียวจริงๆตัวนี้เนี่ยเราอาจจะทำคานแค่ช่วงระหว่างตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่บางทีก็ทำคานไว้เพื่อบางทีเขาใช้ทำฝ้าแล้วก็เผื่อคานให้เขาคราวนี้เราก็ทำการselect ตัวนี้แบ่งตัวนี้ออกมาเป็น2ตัวซะ divide line นะครับโอเคนะครับ divide line เราสามารถให้เขาโชว์ invisible ตัวนี้เพื่อให้โชว์โหนดเราก็จะเห็นโหนดชัดขึ้นนะครับเราก็มาเปิดหน้าต่างนี้อีกตัวหนึ่งให้เป็นที่ B1 เราจะทำการสร้างเดี๋ยวนะครับตัวนี้สอรี่3มี3ชั้น
ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นคานหลังคามันต้องมีชั้นหนึ่งถูกไหมฮะเพื่อจะสร้างความสูง sorry insert sorry non นะครับไม่ replicate เหนือชั้น4ขึ้นไปเซว่าเป็นรูปนะครับขึ้นไปประมาณสัก3เมตรแล้วกันนะครับขึ้นไป3เมตรผมก็ทำการสร้างเสาทีนี้ผมก็อาจจะต้องสร้างอีก rectangular อีกตัวหนึ่งเสาขนาดสัก20อันนี้ก็เป็นคอนกรีต4 20 20โอเคนะครับตัวนี้จะใส่ไปเท่าไหร่12ก็ได้นะครับโอเคผมก็ลากตัวนี้ขึ้นไปโดยใช้ตัวนี้คำสั่งตัวนี้ให้มันตั้งฉากครับนะครับมันสร้างไม่ได้โอเคนะครับผมได้ตัวนี้ตัวหนึ่งผมก็เลื่อนมาอีกตัวหนึ่งทำแบบเดียวกันนะครับสร้างพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปหาเหล็กผมก็ไปสร้างเหล็กกล่องตอนนี้ก็คือผมใช้ทิวผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นมิลดีกว่าเป็นมิลนะครับหน่วยเป็นมิลผมก็ไปสร้างทิวนะสมมติว่าเอาเป็น150ในนั้นกำหนดมาโจทย์กำหนดไหมไม่ได้กำหนดเนี้ยไม่ได้กำหนดผมก็ลองทายที่150 50นะ3.2เพราะมันสแปนนี่ประมาณ6เมตรอาจจะไม่พอด้วยนะเป็นสตีลนะครับเป็นทิวนะครับทิว150คูณ50นะครับนะ3.2เราเป็น200 800แล้วกันจะได้รันผ่านไปเลยแต่ไม่รู้มี80น้ำประมาณสัก4มิลแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันก็คลิกโอเคนะครับผมก็ไปที่ material ด้วยผมต้องไปแก้ steel เป็น KSC เดลตัวนี้ก็2,400มั้งฮะตัวนี้ก็4,000ไปตัวนี้ก็ผมยังไม่รู้ฟังก์ชันนี้ใช้ยังไงด้วยเพราะ cost per unit นี่เป็นค่าเหล็กนะตัวนี้ก็โอเคเสร็จผมเข้ามาที่ 3D view นี่กริดมันเยอะนะผมก็ปิดเลยปิดกริดไลน์ก่อนนะครับแล้วเนื่องจากมันยังเยอะอยู่เนี่ยผมก็ใช้คำสั่งอีกตัวหนึ่งเพื่อปิด set view view limit นะครับผมจะดูเฉพาะชั้นรูปกับชั้น4อย่างเดียวชั้นอื่นหายหมดวิธีนี้จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะเราก็ทำการลากเส้นตัวที่เป็นโครงหลักของโครงหลังคาก่อนนะครับเราก็เลือกทิวที่เราเลือกเมื่อกี้นี้จันทันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้นะครับใส่ตัวนี้ไม่น่าพอเอาเป็นไวแฟงอีกตัวแล้วกันคือขนาดของคานหรือว่าสิ่งที่เราจะสร้างเข้าไปเนี่ยขึ้นจากบางทีเราอาจจะต้องดีไซน์หรือประสบการณ์ที่เราทำนะฮะแต่ว่าในโจทย์เนี่ยผมจะกำหนดค่าเพื่อให้รู้วิธีการป้อนเท่านั้นนะคือจะไม่ได้สนใจว่าโอเคมันจะเปลืองหรือเปล่านะฮะสมมุติเราเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นสตีลอันนี้ก็เป็นไวแฟง
50ไม่พอเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทีหลังได้คูณ9คูณ6คูณ9นะครับเราตั้งค่านี้ไว้งั้นตรงจันทันผมจะใช้เหล็กขนาดนี้ในการลากสร้างเราก็มาเลือกไวแฟงตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาที่มุมถูกไหมเราดูที่รูปมันก็โอเคนะขั้นต่อไปก็คือว่าผมจะต้องเปิดกริดทางด้านนี้นะครับเพื่อจะดึงจันทันแล้วผมจะสร้างจันทันขึ้นมาวิธีสร้างคือผมก็ไปเลือก property ที่ได้เตรียมไว้ก่อนนะครับก็คือทิวเมื่อกี้ผมใช้คำสั่งทิวตัวนี้นะครับทิว150ทิว150อาจจะไม่พอด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราใส่ไปก่อนเราก็ลากทิวมาที่นี่เลยตัวนี้ก็เลือกนะครับบิดมุมเราสามารถเลือกมุมจนกระทั่งเราคิดว่ามันดูแล้วมันเข้าเราเข้าใจเราก็โอเคนะฮะแล้วก็ลากเช็คอีกทีโอเคตอนนี้ผมปิดกริดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้กริดในการยิงมีเส้นเยอะเราก็ยิ่งงงนะคำสั่งที่เราจะใช้นะครับก็คือคำสั่ง replicate เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับผมปิดตัวนี้นะครับผมเลปิเคตนะครับจริงๆตัวนี้ผมไม่ต้องใส่ก็ได้แต่โอเคเลปิเคตผมลองทายดูตัวนี้สามเก้าประมาณ12นะครับผมเลปิเคตหน่วยฮะผมเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ก่อนเป็นเมตรนะครับเลปิเคตไปทางด้านโกโบของแกน x นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ0จันทันผมห่างกันเมตรหนึ่งจำนวนทั้งหมดคือ12นะครับโอ้ผิดนะครับแกน x ไปทางด้านนี้นะครับเมื่อกี้ผมหมุนจนกระทั่งผมคือต้องสังเกตว่าโกลบอลแอคซิสของมันเนี่ยมันอยู่ทางด้านไหนด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้ x ไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นผมเอาใหม่เลปิเคตอย่างตรงเนี้ยโอเคนะครับเข้ามาที่นี่ละตัวถัดไปก็คือตรงนี้เราก็สั่งต่อเลปิเคตไปอีกประมาณ9ประมาณ8นะครับฝั่งนี้ก็เลปิเคตไปลบ8ลบ1ไม่ใช่ลบ8นะลบ1โอเคนะครับมันก็จะเกินมันตัวหนึ่งแล้วก็ลบออกไปตัวนี้ก็เกินไม่เป็นไรนะครับวิธีก็คือเราก็ทำการตัดเลยจากที่เราได้เรียนนะครับก็คือเราก็ทำการ divide line ที่จุดที่ลายตัดกันเสร็จแล้วเราก็จะลายตัวนี้นะครับเมื่อกี้กริดลายนะครับลายอยู่ที่อย่างนี้ทำการลบส่วนที่เกินออกไปก่อนนะครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับ
คแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับหมุนมาทางด้านนี้เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นเราก็เลือกตัวนี้เราก็ตัดลายตัวที่เราไม่ใช้ใช้คำสั่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมพยายามใช้หลายๆคำสั่งเพื่อให้รู้ว่าคำสั่งนี้ใช้ทำอะไรตัวนี้ตัดมีปัญหานะผมต้องดีไว้ลายอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเมื่อกี้อาจจะตัดไม่หมดพอเราเลือกเราก็แค่ delete นะ delete key แค่นั้นเองเข้าไปดูที่ตัวไหนเรายังไม่ตัดอีกตัวนี้เราก็แบ่งอีกเดี๋ยวนะครับนะครับเราก็ทำการ divide line วิธีการสร้างเนี่ยแล้วแต่ละคนนะคือทุกคนสามารถสร้างด้วยวิธีของตัวเองแต่บางคนอาจจะชินอีกแบบนึงก็ได้นะครับผมก็ได้เสร็จแล้วตอนนี้ผมทำอีกด้านหนึ่งทำไงอีกด้านหนึ่งก็คือตัวนี้มัน1 2 3 4 5 6 7 8ผมแบ่งตัวนี้ก่อนเป็นสองส่วนอันนี้ไม่จําเป็นต้องทําตามนี้ก็ได้นะผมแบ่งสองส่วนปุ๊บตัวนี้กับตัวนี้เมื่อกี้ผมนับช่องนี่คือ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกไหมครับผมคอมไบน์ตัวนี้เข้าไปก่อนจอยไลน์เข้าไปโอเคแล้วผมมาแบ่งอีกทีหนึ่งให้เป็น8โชว์โน้ตให้มันเห็นชัด visible ออกโอเคถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมก็ลากดูไปนั้นผิดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็ถูกตอนนี้ก็ทำเหมือนกันสร้างอีกวิธีหนึ่งเข้าไปที่นี่มันจะตัดในแนวที่เส้นตั้งฉากไม่ได้นะครับต้องตัดตัวนี้แปดเหมือนกันผมจอยไลน์ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กไม่ใหญ่มากเลยบางทีผมไม่ทำเสาดั้งเลยคือตัวของโครงสร้างหลังคาตัวจันทันเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้โดยมีลักษณะของเฟรมเนี่ยเราไม่ต้องมีไอ้อกไก่อะไรอย่างที่เราเคยดีไซน์ก็ได้นะมีบ้านบางหลังผมก็ไม่ได้ใช้ก็อนาไลซ์เสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วก็เช็คเรื่องดีเฟคชันเป็นหลักรู้สึกหลังนั้นจะใช้กระเบื้องอะไรไม่รู้หนักเหมือนกัน70 กิโลต่อตารางเมตรฮะตัวนี้เราก็ทำเหมือนกันแบ่งดีไวไลน์เป็นสองนะครับแล้วก็มาจอยไลน์ตรงนี้เข้าไปด้วยกันตัวนี้แบ่งแปด
พอเสร็จปุ๊บผมก็เปิดบิลดิ้งโชว์ทั้งหมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมมาที่อีลิเวชันหนึ่งเพื่อจะดูระดับผมเปิดกริดไลน์ด้วยตอนนี้เราต้องใช้กริดไลน์เพื่อทำงานนะครับเราต้องการสร้าง reference plane ก็คือระดับชั้นพักปัจจุบันนี้เราดูเนี่ยเราคลิกมาที่นี่เราดูที่ด้านล่างระดับความสูงของพื้นชั้นล่างเนี่ยสมมติว่า1เมตรอยู่ใช่ไหม Z เท่ากับ1แสดงว่าไอตัว reference line มันต้องขึ้นไปอีกเสาะไป floor to floor เนี่ยมันคือ3ครึ่งหนึ่งก็คือเมตร50เพราะฉะนั้น reference plane ที่จะสร้างขึ้นมาคืออยู่ที่ระดับ2เมตร50ถูกไหมครับผมก็สร้าง reference plane 2.5 add นะครับเข้ามานะแบ่งที่กึ่งกลางตัวนี้ก็คือ4เมตรบวกอีกเมตร50ก็เป็น5เมตร50ผมสามารถคลิกเมาส์ขวานี่สร้างตรงนี้ได้เลยนะ5เมตร50นะเราสามารถเลือกเมนูได้หลายแบบตัวที่3อีกตัวหนึ่งก็คือ7บวกอีกเมตร50ก็เป็น8เมตร50คราวนี้เราก็มาดูที่ชั้นระดับ reference plane ตัวล่าง reference plane ตัวล่างนี้นะครับตัวนี้เราจะสร้างบันไดนะครับเราจะสร้างบันไดเราก็ทำการดึงนะครับคานที่เราจะสร้างเนี่ยสมมติว่าคานรับบันไดซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแต่ตอนนี้ในตัวอย่างที่เราเรียนเนี่ยผมจะใช้มีขนาดเดียวกันหมดนะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ง่ายไว้ให้สะดวกในการเราสามารถไปเปลี่ยนภายหลังได้นะครับผมสร้างคานตัวนี้แล้วแต่เนื่องจากว่าบันไดเนี่ยมันมี3แล้วตรงนี้มีช่องลิฟต์อีกอันหนึ่งที่เราต้องทำถูกไหมเราต้องมีช่องลิฟต์อยู่ตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการสร้าง create reference plane ของ grid line นะครับแต่ก่อนจะสร้างตรงนี้ไปแก้ตรงนี้ซะ grid spacing เนี่ยผมใช้ที่0.5ที่ผมเปลี่ยนเป็น0.5 1ก็ได้แต่ผมต้องการลากช่องเปิดมัน2เมตรใช่ไหมช่องเปิดมัน1มันจะเหลืออีกด้านละเมตร50เซนเพราะฉะนั้นเพื่อให้ผมสามารถลากผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น50นะครับผมก็ทำการสร้างนะครับก็คลิกเลยทำไมไม่ขึ้นผมไม่เอาชุดนะผมสร้างตัวนั้น create reference line ลงไปที่โทษทีนะไม่เจอแต่ผมข้ามตัวนี้ไปก่อนอ่อนปลันมันไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีแล้วกันตรงนี้นะครับเข้าไปที่เราสามารถสร้างกริดไลน์ขึ้นมาตัวก่อนอีดิทกริดไลน์ออกจากไลน์ดีนะครับ
ออกจากระดีมา2 เมตรก่อนนะครับดีจุดหนึ่งนะครับ2 เมตรก็คือ16นะครับสร้างด้วยวิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จากลายหนึ่งจากลายหนึ่งออกไป2 เมตรก็คือ1.1 2จริงๆเราสามารถสร้างโดยใช้ reference line เมื่อกี้เนี่ยนะฮะสร้างแต่ว่าทำไมคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานเราก็สามารถสร้างได้หลายวิธีคือสร้างจากวิธีนี้ก็ได้นะครับในส่วนที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องแบ่งไอ้คานตรงช่วงระดับที่เป็น reference plane เนี่ยออกเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยเราจะสร้างเป็น shear wall เราจะใส่ shear wall เลยก็ได้ตอนนี้นะครับเป็น W1 คอมพิวเตอร์มันไม่โอเคนะครับผมทำการลาก W1เฮ้ยทำไมมันคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไร Door Wall Property ผมลองดูรูปที่สามดีนิดแล้วกันมันสร้างแล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่โชว์ครับมันไม่โชว์ในคอมพิวเตอร์นะคือปุ๊บอันนี้มันคงอาจมีเออร์เลอร์นะครับผมก็สร้างที่ชั้น4แล้วลงไปที่ชั้นล่างอีกตัวหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับมันสร้างแล้วที่ reference plane มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะสร้างแต่มองไม่เห็นแต่มันสร้างเราสังเกตได้จากด้านขวางเรานะครับขึ้นไปที่ชั้น3แล้วอ๋อชั้น6อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องลิฟต์นะครับขึ้นไปเดี๋ยวลองดูรูปทางด้านขวานิดนึงว่าโอเคมันยังไม่ทะลุนะฮะต้องขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น4แล้วขึ้นไปที่ชั้นรูปนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปกำหนดความสูงเนี่ยขึ้น reference plane อีกตัวหนึ่งตามขนาดความสูงของลิฟต์ปกติมันจะจากชั้นนั้นขึ้นไปประมาณ4.50 เมตรที่มีห้องเครื่องแต่แบบระบบเดิมที่มีห้องเครื่องนะฮะถึงท้องห้องเครื่องลิฟต์อันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองเวลานักศึกษาไปทําเนี่ยก็ต้องไปกําหนดว่าจากพื้นชั้นล่างเนี่ยคือชั้น3ตรงเนี้ยสูงสุดถึงท้องพื้นห้องเครื่องลิฟต์เนี่ยก็ประมาณ4.50 เมตรแล้วก็ห้องเครื่องอาจจะมีอีกประมาณสัก2 เมตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมทําจบแค่ตรงนี้เพื่อให้ดูรูปภาพนั่นเองคราวนี้มาที่บันไดเรามาทําการสร้างบันไดที่ reference plane 4ถูกไหมครับเนื่องจากเรามีตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แบ่ง divide line add grid line ถูกไหมตรงนี้เราไม่ต้องใช้เราจะใส่ไปก็ได้แต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้มันเล็กลงนะเพราะคานมันวิ่งเข้าไปในกำแพงครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็แบ่งตัวเนี้ยออกเป็น2 ส่วนนะครับเนื่องจากมีบันไดเนี่ยจะมีทั้งขึ้นและลงนะครับเราแบ่งเสร็จปุ๊บสมมุติว่าแลนดิ้งเนี่ยผมให้อยู่ที่2 เมตรแล้วกันนะแลนดิ้งตัวนี้กว้างนิดหนึ่งเราก็ extrude line to area ไปทางด้านแกนอะไรเราดู local axis เป็นก่อนนะครับ global นะครับไปทางด้าน y นะครับตัวนี้ผมผิดนะฮะ
ลบเมื่อกี้นี้เบิกเอินไปโดนนะครับนะครับ x to line to area ตรงนี้ใส่เป็น1นะครับถ้าเมื่อกี้ไปใส่2มันจะเป็นแบบเมื่อกี้นี่นะฮะไปทางแกน y 2เห็นไหมครับมันสร้างพื้นเข้ามาแล้วคราวนี้มันวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยสมมติมันขึ้นจากด้านนี้แล้วกันนะครับขึ้นจากด้านซ้ายลูกศรที่ผมทำนะฮะผมลงไปที่ชั้นล่างผมก็ต้องไปสร้างคานขึ้นมาตัวนึงก่อนคานจำลองขึ้นมาตัวนึงก่อนคือเราอาจจะมีคานจริงก็ได้นะฮะที่ตรงชั้นนี้เพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องทำไลน์โหลดเพื่อเอาไลน์โหลดนี้ไปให้ Impost Tension หรือว่าหรือแฟลชสลับที่เราจะดีไซน์ตัวนี้ก็ต้องแบ่งตรงกริดไลน์อีกเหมือนกันนะครับแบ่งที่กริดไลน์นะครับแล้วเราก็มาแบ่งตรงนี้อีก2พอได้เสร็จปุ๊บเราก็ Extrude เฉพาะตัวนี้มันขึ้นมาจากชั้น1เนี่ยมาที่ Landing เนี่ยความสูงประมาณ1.50 เมตรแล้วมันวิ่งจากตรงเนี้ยเมื่อกี้เรา Landing ตรงนี้มา2ทั้งหมดนี่มัน6เมตรเหลืออีก4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Extrude Line เนี่ยเราก็ Extrude ไปทางด้านแกน y ที่เป็นลบ4ถูกไหมครับลดย้อนเข้ามาดูโกลบอลมันแล้วขึ้นไปประมาณ1.50 เมตรเห็นไหมครับทางด้านรูปขวาเนี่ยเราจะเห็นชัดผมจะปิดกริดนะฮะทางด้านขวาเพื่อจะได้มองเห็นแล้วก็ทำให้มันเห็นภาพชัดขึ้นเราใส่เป็น Object Fill ซะนะครับผมปิดพื้นอีกเพราะเราไม่ต้องการทำงานกับพื้นผมปิดฟอร์ตรงนี้นะครับโอ้ฟอร์ตัวนั้นไปด้วยนะครับผมเปิดพื้นกลับมาก่อนแล้วก็ปิดแรมโอเคครบนะครับเมื่อกี้เอาใหม่นะครับ Extrude Line to Area 1.5โอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็ขึ้นไปที่ชั้น2ชั้น2ก็ทำเหมือนกันคือตอนนี้ผมต้องแบ่งลายเป็นตรงกริดลายก่อนเพื่อตัดมันแล้วก็แบ่งตรงนี้เป็น2เดี๋ยวนักศึกษาลองไปทบทวนนะฮะลองฝึกดูตัวนี้ก็ทำเดียวกันแต่ว่าทิศทางของ Z มันลงไปข้างล่างก็ Extrude ลงไปข้างล่างครับเราก็ได้บันไดขึ้นมาที่ชั้นจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3อีกตอนนั้นฝั่งนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้น3นะครับก็คือ1.5ฮะขึ้นไปรอเราก็มาสร้าง reference plane ที่ตรงนี้อีกไปฝากกับเสาเดี๋ยวตรงช่วงเสานี่เราอาจจะต้องใส่ลายโหลดเอ้ยเมมเบอร์ขึ้นไปตัวหนึ่งขึ้นไปเพื่อให้คอนสแตนต์ของไอ้ตัวผนังกับไอ้ตัวคานที่เราฝากเข้าไปมีโมเมนต์เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปสร้างทีหลังเป็นเสาขนาด20-20เท่ากับไปตัวผนังชีวอลเลยนะครับตอนนี้ผมก็แบ่งตัวนี้อีกออกเป็น2เหมือนกันโอเคผมก็ extrude ตัวนี้X2 ตัวนี้ก็เป็น0หมดนะครับตัวนี้ก็เป็น2นะครับก็ไปเจอกับชั้นบนเสร็จผมก็ขึ้นไปที่ชั้น3อีกนะก็ไปทำแบบเดียวกัน Divide Line Add Grid Line แบ่งตัวนี้เป็น2ตัวนี้ก็ลงมาข้างล่าง Extrude Lineนะครับตัวนี้ก็มาที่ลบ4ตัวนี้เป็นทิศทางลงนะครับลงมาจากชั้น3ใส่นะครับนักศึกษาสามารถไปทบทวนนี่ผิดนะครับมันต้องลบนะต้องลบตรงนี้ต้องลบ1.5เป็นนั้นว่าเราได้บันไดที่ขึ้นไปเนี่ยครบแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมา assign บันไดไปก่อนสร้างบันไดขึ้นมาตัวนึงบันไดก็มีพฤติกรรมเหมือนกับ slab นะฮะ
เราก็ใส่มันเป็นเราเขียนผมเขียนตรงนี้เป็นสแตร์แล้วกันนะครับบันไดนี่ โทษนะครับความหนาของบันไดเนี่ยเราต้องไปคำนวณรวมสมมุติว่าจริงๆมันอาจจะหนาผมให้ใส่เป็น25ไปแล้วกันจริงๆเราต้องไปกำหนดจากอะไรก็ไปคำนวณว่าไอ้ตัวลูกนอนของบันไดเนี่ยรวมกับความหนาบันไดที่เราคำนวณข้างนอกอีกทีเนี่ยมันควรจะหนาประมาณเท่าไหร่แล้วก็แปลงมาเป็นโซลิดว่าถ้าเป็นพื้นมันจะพื้นหนาเท่าไหร่สมมุติผมใส่25แล้วกันนะครับแต่เป็นให้เป็นเชลนะครับผมตั้งตัวนี้เสร็จตอนนี้เนี่ยผมก็มาเลือกตรงนี้เลยตั้งแต่ชั้น3ครับวิธีเลือกผมก็มาเลือกตรงนี้เพื่อจะทําให้เพื่อจะกําหนดมันให้มันเป็นบันไดแล้วก็ผมไปเลือกอีกตัวนึงคือตัวที่เป็นแอเรียตรงที่เป็นแรมด้วยนะแล้วผมก็แอสไซน์มันให้มันเป็นสแตร์ครับผมก็แอสไซน์ให้มันเป็นสแตร์เพราะฉะนั้นเวลาผมจะเลือกบันไดอีกทีผมก็สามารถ select wall เลือกสแตร์เลยเห็นไหมครับมันคือผมจะเลือกสแตร์คราวนี้เนี่ยผมจะต้องทำการแบ่งอย่างที่บอกว่าเชลเนี่ยมันจะลงไปที่แค่4จุดนั่นเองมันก็จะทรานสเฟอร์มาที่โหลดมาที่คานเนี่ยอยู่แค่2จุดนี้เท่านั้นเองผมต้องการให้มันเป็นยูนิฟอร์มผมก็เมจตัวเมจแอเรียนะครับเมจอาจจะเป็นท่านนี้1 5ลองดูก่อนนะฮะว่ามันถูกป่ะก็โอเคเห็นนะมันก็จะแบ่งเมจชิ่งให้เราถ้าดูรูปทางด้านขวามือนะบันไดผมก็จะถูกแบ่งเพื่อกระจายลงไปที่คานคราวนี้คานเนี่ยตรงจุดที่มันมีโหนดตัดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเชลเนี่ยเราก็ต้องเมจไอ้ตัวคานนี้ด้วยหมายถึงเอาดีไวให้มันผ่านไปที่จุดนี้ด้วยโอเคนะครับดีไวไลน์แอดไลน์แอนด์พอยต์ครับโอเคซึ่งเราจะต้องทำทั้งของชั้นบนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นสแตร์แล้วตัวเดี๋ยวนี้ยังไม่ติดนะผมก็เมทตัวนี้ดีไวไลน์เหมือนกันนะครับทำให้มันนะครับให้คอนเนคทิวิตี้มันครบตัวนี้มันเป็นไงอันนี้คือชั้นสองนะครับชั้นสองตัวนี้เนี่ยชั้นสองตัวนี้นี่ไม่มีนะครับนะครับชั้นสองตัวนี้ไม่มีคานถูกไหมฮะที่ระดับชั้นสองสมมติมันจะมีคานตรงแค่ตรงแลนดิ้งผมก็ลบออกไปนะครับตัวนี้ไม่มีแล้วที่ชั้นสองผมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็เมทอีกเหมือนเอ้ยก็ดีไวไลน์อีกเหมือนกันนะครับก็เป็นนะครบแล้วก็มาที่ชั้นบนชั้นสามตัวนี้ก็ไม่มีลายนะครับไม่มีอาจจะมีอีกชั้นหนึ่งก็คือที่เราต้องใส่ก็คืออีกระดับนึงอาจจะต้องมีคานเพื่อรับผนังเกาะอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะต้องมี reference plane อีกระดับหนึ่งหรือถ้าเกิดบางทีแต่ก็เกิดบอกว่าตรงนี้ไม่เอาไม่อยากมีคานต้องการทําเป็นกระจกแล้วก็ไม่มีอันนี้สมมุติผมว่าไม่มีแล้วกันนะฮะจะได้ตัวนี้ก็ครบเสร็จแล้วก็ได้วัสดุทั้งหมดครบเราก็ไปเลือกลายโหลดไปแล้วคานหลังคาขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะทำการเช็คไอ้ตัวช่องเปิดของเชียร์วอลเพราะฉะนั้นผมจะ select wall W1 คราวนี้ผม invert มัน invert นะครับไม่ invert ตัวที select wall ถูกแล้วนะครับ select wall W1 select wall W1ผมจะทำงานเฉพาะตัวนี้นะผมจะ view selection only ตัวตีครับครับตัวอื่นจะถูกปิดหมดน
นะผมก็มาดูว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือที่ไลน์1.1นะครับด้านนี้เนี่ยผมไม่ปิดคลิปนะผมเปิดคลิปเพราะด้านนี้จะทำงานนะครับเห็นไหมจริงๆมันต้องมีขาตัวนี้อีกตัวนะฮะอันนี้ผมไม่ได้คราวนี้สิ่งที่ต้องทําคือจริงๆแล้วเนี่ยเจวอเนี่ยเมื่อสักครู่นี่ผมทําที่แปนนะครับมันไม่เกิดเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับช้าโอเคผมเอาใหม่ทีดูที่มันจะทำงานอ่ะมันควรจะสแนปทุกจุดโอเคผมตอนนี้คอมไม่สามารถใช้สแนปคำสั่งเมื่อกี้นั้นได้นะเราสามารถใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ create reference line ขึ้นมานะแล้วเราตั้งค่านั้นจริงๆคอมพิวเตอร์มันควรจะขึ้นทุกระยะให้เราเห็นถ้าเกิดเครื่องเรามีปัญหาเราก็ไปสร้าง reference line ด้วยมือก็ได้นะครับที่ตอนแรกเราต้องไปรู้ว่า reference line ที่เราจะสร้างเนี่ยหรือเราจะสร้างโดยใช้ตัวกริดหรือมันเองเลยก็ได้นะครับเราสามารถทําได้2วิธีที่ดีจุดหนึ่งเนี่ยออกมาคือ50เซนที่ดีออกมาก็คือ50เซนเหมือนกันนะครับเครื่องไม่ค่อยร่วมมือก็เราก็มาสร้างด้วยมือได้ไอ้มาสร้างด้วยวิธีช่างสร้างกริดลายดีจุดสองครับทําได้หลายวิธีออกจากดีจุดหนึ่งมาคือ50เซนก็คือ16.5นะครับแล้วก็ออกจากลายดีออกจากลายดีมาก็คือ17.5ครับเราก็ได้คราวนี้ reference plane ของเราเนี่ยเราต้องการช่องเปิดที่ระดับ2เมตรนะฮะนี่มีปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเรามี reference line เนี่ยอยู่หลายตัวในเบื้องต้นเนี่ยผมแบ่ง mesh เหมือนกันเราอาจจะต้องไปสร้างที่ระดับ2เมตรอีกทีนะฮะที่ระดับ2เมตรเราก็มาดูที่ตรงนี้เนื่องจากมันมีบันไดด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย1เมตรขึ้นไป2เมตรเพราะฉะนั้น reference plane ก็คือที่ระดับ3ตัวเสร็จถูกไหมโอเคนะครับตรงนี้ที่ชั้น2เวลาเราคลิกลงไปเนี่ยเราลองดูนะมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมากริดไลน์เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2เราดูข้างล่างตรงนี้ตรงนี้นะฮะค่านี้นะครับมันจะบอกเราว่าตอนนี้มัน4เมตรใช่ไหมครับต้องการขึ้นไปอีก2ก็คือ6สร้าง reference plane อีก6นะ6ที่ชั้น3นี่คือ7อีก2ก็คือ9แอดนะครับเราก็มีช่องเปิดครบนะครับเราก็ทำการ select นะฮะแล้วก็ mesh area
grid line นะครับ grid line visible grid line นะครับนะครับมันก็จะทำการแบ่งให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ทำการเลือกมันนะครับแล้วก็ delete ก็จบนะครับตรงช่วงชีวอเราก็ได้ชีวอตามที่ต้องการแล้วนี้ตัวที่เราต้องใส่อีกตัวนึงก็คือพวกวอลนะครับที่เป็นที่เราจะใส่วิลโหลดแล้วก็ไปที่ดูซิมิลาร์สตอรี่เราเทปเราใช้ตัวไหนเป็นซิมิลาร์สตอรี่หนึ่งนะครับทุกอันเหมือนหนึ่งหมดนะครับผมก็จะไปที่หนึ่งแล้วก็เปิดเมื่อกี้เราปิดไปชั้นนี้เราปิดไปวิดิเวชันไปที่แป้นนะครับคอมพิวเตอร์มันตลกตลกวิวนะครับอ๋อผมทำการสร้างวอลนะครับที่ชั้นหนึ่งโดยที่ตรงนี้ก็คือใส่นันไปครับผมก็ลากเดี๋ยวนะนั่นนะครับโอเคนะครับนะครับพอนั่นสี่ด้านเดี๋ยวฉันบอกอีกตัวหนึ่งนะไม่ได้ใส่ผมลืมชั้นสี่ไปเมื่อกี้นี้ครับสามารถใส่ได้นะฮะใส่ดัมมี่วอลได้ผมปิดกันนะฮะปิดปิดกริดอีกกริดคือยิ่งถ้ายิ่งมีเส้นเยอะเนี่ยบางทีโอกาสคลิกเราก็มีสิทธิ์คลิกพลาดได้นะให้ดูชัดๆผมก็ได้ส่วนนี้คราวนี้ตัวที่เราต้องไปรู้สึกจะมีปัญหาเนี่ยเห็นอะไรไหมฮะมันไม่เซมิทรีผมปิดเบสซิ่งอีกตัวแล้วกันมันจะเหลือคอลัมน์นะครับผมปิดเบสซิ่งพวกตระกูลเบสซิ่งลงไปโทษที
อีแท็บมันจะดีตรงนี้นะคือมันมีคำสั่งที่ทำให้เราใช้งานแล้วเราสามารถเลือกนะครับผมก็จะทำการสร้างใหม่นะครับเมื่อกี้รูปเซเมตรีมันแปลกๆนะครับไม่ตรงอีกจุดโน้ตมันก็น่าจะถูกมันคือตัวนี้เนี่ยไม่ใช่มันไม่สนับตัวนี้เพราะอะไรถึงไม่สนับตัวนี้ดึงผมรู้ตัวนี้ไม่มีกริดไลน์ผมเพิ่มกริดไลน์อีกตัวเดียวที่ระดับ2.1นี่ก็คือ92.1คือ9ผมเข้าไปคลิกที่ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ที่ระดับชั้น4ที่ชั้น4รูปบีม2.1โอเคเอาฝั่งนี้ดีกว่า2.1ฝั่งนี้ตัวนี้เป็น 3D บางทีต้องคิดโกงมันโอเคโอเคนั้นหลังคาผมเสร็จแล้วตัวต่อไปที่ต้องทำ ผมเปิดกริดไลน์แล้วก็ทำทุกฟอร์นะผมอ๋อซอรี่เพื่อดูเสร็จผมก็มาแอสมาเลือกตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เรายังไม่ได้ใส่ก็คือค่าของโหลดที่ลงไปที่ทิวคือจันทันผมก็เลือก select ทิวผมปิดเบสซิ่งไปเมื่อกี้นี้นะครับเลือกหมดปุ๊บผม assign line load อันนี้ก็เป็นเทสโหลดก่อนนะครับเซฟประมาณขึ้นกับกระเบื้องที่เราใช้นะฮะผมสมมุติว่าเป็น50แล้วกันนะครับเดทโหลดต่อเมตรนะฮะตอนนี้กิโลเมตรทำไมตัวนี้ไม่ได้ไปด้วย
ครับเห็นไหมฮะด้านนี้กับด้านนี้มันหายไปโหลดมันไม่ขึ้นแสดงว่าผมซีเล็กผมปิดพวกมันนอนอะไรให้หมดก่อนดูแล้วงงผมซีเล็กใหม่ทีนะดูว่าผมใส่ property ครบหรือเปล่านะไอตัวนี้ทิวก็ถูกนะครับผมใส่ distribute load นะครับ50 replace นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่ไลท์โหลดอีกทีหนึ่ง50เหมือนกันหรือ30นะครับก็ได้50ก็ได้รู้สึกกฎหมายกำหนด50แต่จริงๆถ้าเราใส่ตัวนี้เนี่ยแล้วเราใส่วินโหลดด้วยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใส่ตัวเนี้ยน้อยก็ได้นะครับคงเป็นช่วงทํางานเพราะว่าโหลดจากวินโหลดที่เราใส่เนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะนี่ผมใส่ตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็เปิดวอลเปิดนอนแอเรียนะครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทางด้านนี้เป็น X ทางด้านนี้เป็น Y เวลาผมเรียกแรงลมไปทางด้าน Y หมายถึงว่าวินที่วิ่งทางด้านแกน Y กับวินที่ด้านแกน X นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลือกที่ Elevation 1ก่อนเพื่อจะใส่วินโหลดเข้าไปนะผมก็ไปสร้างผมก็ใส่วินโหลดเข้าไป Apply นะครับตัวล่างสุดเราไม่ต้องใส่นะตัวที่อยู่ที่ต่อหม้อมันอยู่ในดินนะครับเราผมก็ assign wind pressure load wind word นะครับอันนี้เป็น wind y นะครับผมให้ใส่ไปที่ผมคิดว่าทางด้านนี้เป็นแกน y นะครับ replace เรามาดูซิว่ามันถูกไหมผิดนะครับต้องเป็นลบ0.8เสร็จแล้วก็ไปที่ลาย4แอดไซน์วินเพชเชอร์เป็นรีเวิร์ดนะครับศูนย์ลบ0.5ผมเดานะวินวายเหมือนกันถูกนะครับวิ่งทางด้านแกนวายผมมาที่ลายเออีกทีหนึ่งเวลาผมใส่เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะคำนวณพร้อมๆกันทีเดียวนะมันอยู่ที่คอมบิเนชันที่ผมเลือกในการที่ให้ดีไซน์ผมก็มาดูว่าคอมบิเนชันมาทางแกน X เนี่ยผลเป็นยังไงอันนี้ก็ไปทางด้านแกน X นะครับก็เป็น Win X ผมก็ Assign Win Pressure สมมติผมให้เข้าทางด้านซ้ายกับด้านล่างเข้าไปนะฮะจริงๆมันควรจะแบบกลับมาอีกด้านหนึ่งด้วยคือคอมบิเนชันถ้าเกิดจะทำเนี่ยนักศึกษาจะต้องทําด้านนี้เราไปโผล่ด้านนู้นเป็นวินเวิร์ดในเวลาเดียวกันกลับมาทางด้านนี้เป็นวินเวิร์ดทางด้านนี้เป็นรีเวิร์ดทั้งสองมันก็กลายเป็นแปดแกนแต่ถ้าเกิดบางคนสนุกอีกก็ทําทางด้านเฉียงเข้าไปนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเป็นแปดแล้วเป็นเก้าเป็นสิบทิศทางก็ได้แล้วแต่นะฮะตอนนี้ผมลองที่ตัวนี้ดูทีดีอีกทีนึงอันนี้ผิดนะครับต้องเป็นลบต้องเป็นบวกถูกแล้วนะ assign wind pressure coefficient 0.5ต้องเป็น reverse นะครับโทษที0.8
โอเคนะถูกก็ไปที่ไลน์ F ไปที่หน้า F F นี่ผมก็ assign อีกทีหนึ่ง Win Pressure เมื่อกี้ผมผิดถูกไหมฮะเห็นไหมผิดเมื่อกี้ผมทำผิดผมกลับไป select ใหม่เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่ line A เมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ผมสั่งเป็น win y ถูกไหมมันเป็น win x เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้อง assign ใหม่อีกรอบหนึ่ง win pressure นะครับบางทีผิดมันก็จะทําให้นักศึกษารู้ได้ด้วยว่าผิดเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเวลาเราใส่ค่าป้อน combination เนี่ยมันจะกลายเป็น win y ที่เรากําหนดเข้าไป0.8อันนี้ก็จะเป็นรีเวิร์ส0.5ไปดูซิว่ามันถูกป่ะถูกนะครับผมก็กลับมาที่ไลน์ A อีกทีหนึ่งมาเลือกใหม่ตัวนี้ต้องเป็น assign win pressure win x replace เห็นไหมเมื่อกี้ผมมีใส่ไปครั้งหนึ่งถ้าหนึ่งถ้าเกิดไม่ใส่ตรงนี้แต่ตัวไอ้ตัวนี้มันใส่ replace อยู่แล้วนะครับ0.8เป็น winward นะครับโอเคตอนนี้ผมมีลมเข้าทั้งหมดที่ apply เข้าไปทั้งหมดเลยสีทั้งสองด้านแต่ว่าเวลาผมสร้างคอมบิเนชันเนี่ยผมจะไม่ใส่ถ้าเมื่อผมไม่ใส่คอมบิเนชันเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่ดีไซน์ในด้านนั้นคอมบิเนชันนั้นนะครับผมไปดูคอมบิเนชันนะครับโหลดคอมบิเนชันเนี่ยเราไม่ใส่เลยผมใส่หนึ่งหมดเลยอันแรกที่ผมใส่หนึ่งเนี่ยก็คือจุดประสงค์ก็คือผมจะเอาโหลดตัวเนี้ยไปดีไซน์ฐานรากนะมีวอลอย่างเดียวไม่เอายังไม่เอาวินเข้าไปตอนนี้เอาวินเข้าไปด้วยเดี๋ยวผมมีคอมบิเนชันหนึ่งก็มีวินเข้าไปเราไปเช็คดูว่าผลทางด้าน x เป็นไงอันนี้ผมให้คอมบิเนชันหนึ่งนะอาจจะมีหลายคอมบิเนชันคอมบิเนชันที่สองนี่ผมก็จะใส่ตัวนี้เป็น1.4 modify 1.7ตอนที่ทำลงปูนผมก็ทำแบบนี้นะฮะก็มีหลายคอมบิเนชันเสร็จแล้วเราก็มีคอมบิเนชันอีกตัวหนึ่งแอดเข้าไปคราวนี้วินทางด้าน x 1.7แอดเข้าไปเป็นคอมบิเนชัน3คอมบิเนชัน4ก็ใส่เอาวินตัวนี้ออกคือลมมันไม่เข้าพร้อมลมมันอาจจะไม่เข้าพร้อมกันทีเดียวผม delete ตัวนี้แล้วผมใส่ win y เข้าไป1.7คอมบิเนชันที่5 6เนี่ยนักศึกษาสามารถโดยที่เราอาจจะใช้จากตรงนี้ได้เลย modify ตัวนี้เราไปใส่คอมบิเนชันเราอาจจะ add อีกตัวนึงเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไปสร้าง win ใหม่เราใส่เครื่องหมายลบเข้าไปที่ลบตรงเนี้ยเราใส่ทิศทางลบเข้าไปเลยนะโหลดมันก็จะวิ่งมันก็ไปคูณเพราะแฟกเตอร์นี่มันต้องไปคูณโหลดถูกไหมมันจะกลับมาอีกด้านอันนี้แต่ตอนนี้เนี่ยผมจะทําแค่ให้รู้ว่ามันเข้าด้านนี้กับด้านนี้แต่นักศึกษาสามารถไปทรายไปทดลองให้มันวิ่งกลับมาอีกด้านหนึ่งโดยที่ไปใส่แฟกเตอร์ลบ1.4ลบ1.7เมื่อกี้เนี่ยนะฮะทีนั้นตอนนี้ผมก็ได้คอมบิเนชันทั้งสองทั้งหมดละซึ่งคอมบิเนชันอันนึงเนี่ยมันจะวิ่งแค่ด้านเดียวงั้นถ้าเกิดไม่มีคอมพิวเตอร์มันก็ไม่คำนวณนะครับตอนนี้ผมมาดูที่คอมบิเนชันอีกทีครับ พอเสร็จปุ๊บผมไปเช็คที่ว่าผมต้องทำอะไรอีกฝาปิดนะฮะจริงเดี๋ยวผมยังมีฝาปิดรูฟผมใช้เท่ากับ15แล้วกันนะฮะเครื่องมันเป็นอะไรไหมมันไม่สแนป
อย่างเงี้ยถ้าเกิดผมสร้างไปเนี่ยเดี๋ยวเวลารันอนาลิซิสแล้วเนี่ยจะมีปัญหาโอเคนะครับผมปิดฝาแล้วก็ใส่ assign uniform live load ประมาณสักร้อยจริงๆไม่ใช่ร้อยครับตัวนี้มันต้องแต่ผมใส่ไป500นะครับหรือจริงๆมันต้องไปสร้างไอ้ตัวใส่ไป100ก็ได้แล้วนักศึกษาจะต้องไปสร้างอ่ะผมทําให้ดูก็ได้นักศึกษาจะต้องไปสร้างไอ้ตัวแนวคานของลิฟต์อ่ะนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมเลือกผมสร้างคานเล็กๆขึ้นมาตัวก็แล้วกันจริงๆผมต้องการโหนดฝั่งนี้คือไอ้ตำแหน่งที่เป็นคานเนี่ยเอาเป็นคาน20-50นี่ก็ได้เพราะจริงๆเดี๋ยวจริงๆมันเป็นคานเหล็กนะฮะที่อยู่ระดับอีกที่ระดับชั้นห้องเครื่องจริงๆมันต้องไปดึงที่ชั้นห้องเครื่องต้องไปสร้าง reference plane ที่ถูกเนี่ยมันต้องไปสร้าง reference plane อีกอันหนึ่งที่ระดับสมมุติว่าอยู่ที่ชั้น 4ตัวนี้ชั้นขึ้นมาหลังคาลิฟต์ห้องเครื่องอยู่ตรงนี้สังเกตที่ชั้น 4มันไม่ถึงจริงๆมันไม่ใช่ชั้น 4มันต้องขึ้นมาให้ได้4.50 เมตรต้องไปสร้างอีกระดับหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมจะไม่ลงไปสร้างตัวนั้นเพราะเดี๋ยวจะไอตัวแคมเซียนี่อัดไม่ทันนะครับเราก็ไปใส่ตรงนี้เลยประมาณ2.5 ถึง 3 ตันอันนี้เราต้องไปเอาข้อมูลจากบริษัทลิฟต์นะฮะถ้าเกิดนักศึกษาที่เคยดีไซน์แล้วก็จะรู้ว่าเราสามารถ assign โหลดที่เป็น point load ที่กระทำนะฮะเป็นตัวนี้ก็เป็นเซฟว่าเป็น live load แล้วกัน-2,500 ถึง 3 ตัน-3นะก็ทำฮะมีโหลดที่กระทำตรงบริเวณที่มันจะมีรีแอคชั่นที่เกิดจากไอตัวเครื่องลิฟต์ที่ไปลงนะฮะอันนี้ไปขอบริษัทลิฟต์เขาจะมีข้อมูลให้ว่าจริงๆมันไม่เท่ากันทีเดียวอะแต่ราคา2 ด้านเนี่ยแต่ผมแอสซูมว่ามันเท่ากันนะสำหรับในการคำนวณให้นักศึกษาดูท่านเองแล้วก็ไอตัวนี้จริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ชั้น 4ระดับชั้น 4นี้นักศึกษาต้องไปดูว่าสมมติชั้น 3เนี่ยมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ชั้น 3นี่มันอยู่ที่ระดับประมาณ7 เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นระดับเพลนที่เราต้องไปสร้างพื้นอีกระดับหนึ่งตรงบริเวณห้องลิฟต์เนี่ยคือที่ระดับบวกเข้าไป4.50 เมตรก็จะกลายเป็นเท่าไหร่11.50 เมตรจริงๆพื้นไอตัวห้องเครื่องลิฟต์เนี่ยมันต้องไปอยู่ที่ระดับ11.50 เมตรแต่นี่มัน10 เมตรนะฮะต่างกันเมตร50อันนี้ผมจําลองเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเท่านั้นเองแต่เวลานักศึกษาสร้างจริงเนี่ยนักศึกษาต้องไปสร้าง reference plane ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่ระดับ11.50 เมตรเนี่ยสร้างไปตรงนี้ถึงจะถูกไอ้ห้องเครื่องลิฟต์เมื่อกี้ที่ผมสร้างคานเนี่ยจริงๆมันต้องไปอยู่ที่ระดับ11.50 เมตรอันนี้เราแอนาไลซ์ให้นักศึกษารู้เท่านั้นเองนะครับงั้นแต่ว่าเดี๋ยวบางคนคิดว่าเอ๊ะจริงๆมันอยู่ที่ชั้นนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันต้องไปอยู่ที่ระดับความสูงของห้องเครื่องลิฟต์จริงๆนะครับตอนนี้ก็จบผมก็เซฟก่อนเลยเซฟไว้กันนะครับว่าก็เป็นผมก็เอาเป็น building 1แล้วกันนะครับเซฟแล้วผมทำการผมไปเช็คดู analysis ก่อนนะฮะตัว dynamic เนี่ยออกไปก่อนนะครับเราไม่เราจะดีไซน์เป็น static นะครับเป็น full 3D นะครับหวังว่าคงไม่มี warning นะถ้ามี warning มันจะขึ้นมาทางด้านนี้ให้เราเห็นว่ามีบางส่วนที่ผิดพลาดนะเนี่ยอย่างเงี้ย warning เมื่อกี้เห็นไหมฮะเมื่อกี้นักศึกษาเห็นไหมมีแว็บหนึ่งไปที่มี warning แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาที่นี่นะครับมาดู warning ที่เนี่ย display input นะครับแล้วเข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับลักษณะเหมือนกับ text นะฮะเข้าไปดูต้องมีอะไรผิดพลาดไม่มีมันอาจจะไม่บางทีมันก็ไม่ซีเรียสนะฮะ
แต่ว่าไปดูที่มันเกิดอะไรขึ้น warning มันบอก lost digit นะฮะที่ประมาณ locate เนี่ยที่ความสูงว่า13 เมตร x 16 y ที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นความสูงเมื่อกี้เท่าไหร่ building 13เมตรขึ้นไปที่13เมตรที่มันมีอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยชั้นเนี้ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างมันบอกว่าอยู่ตรงตำแหน่งที่16นะฮะ16คราวที่แล้วก็มีนะแต่ว่ามันก็ดีคือนักศึกษาจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมันเจอ warning เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเราก็ไปเลือกดูซิไอ้16นั้นมันอยู่ตรงไหน16แล้วก็มาทางด้านแกน y นี่เท่าไหร่2นะครับ16แล้ว2เนี่ยสงสัยเป็นที่ตรงเนี้ยไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นที่พื้นเนี่ยนะเมื่อกี้มันสแนปไม่100%บางทีมันเล็กมากอะมองไม่เห็นผมลองเอาพื้นตรงนี้ออกไปก่อนนะฮะวิธีทดสอบก็คือมันเกิดจากจุดตรงนี้โคดิเนียที่16 2 13เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากพื้นที่เราลากเนี่ยบางทีมันไม่เข้าไป100%หรือเปล่าผมลองโดยการ remove มันออกไปก่อนนะฮะวิธีทำก็คือ remove แล้วทำการ analyze ใหม่ถ้าสมมติมันผ่านหมดแสดงว่า snap ที่เราลากไปเมื่อกี้มันไม่เจอกับโนดตัวนั้นคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับผ่านหมดแสดงว่าเรารู้แล้วปัญหามันเกิดจากตัวพื้นที่ผมสแนปเมื่อกี้นี้เพราะเมื่อกี้ผมก็มีปัญหาเรื่องนะครับเราสร้างใหม่คือถ้ายังมีปัญหาผมอาจจะต้องใส่เสาที่บอกเมื่อกี้เนี่ยใส่เสาจริงๆต้องใส่เสาก่อนด้วยนะก่อนที่จะนันไลตอนนี้ผมไม่ใส่จริงๆต้องใส่โหลดตัวไปที่นี่ด้วยโหลดก็เป็นโหลดหลังคาธรรมดาหรือบางทีอาจจะต้องเผื่อไว้สําหรับเวลาเขาดึงในตัวใส่ไป500ก็ได้นะครับนะครับเผื่อไว้สําหรับดึงหิ้วไปตัวตอนนี้ผมก็มาที่เสานะอีกทีหนึ่งเชียร์วอลนะครับมาที่เชียร์วอลelevation 1นะครับผมจะสร้าง connectivity ของไอ้ตัวเสานี้ให้มันต่อเนื่องกันด้วยฮะ420เอาจากข้างล่างขึ้นบนอันนี้คือพฤติกรรมของ finite element นะคือมันก็ทำผ่านในพวกโนดทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้ว constraint ที่เมื่อกี้ไอ้ตัวนี้เราตั้ง auto constraint อยู่แล้วนะฮะเพียงตรงไหนที่เป็นโนดที่มันติดกันมันก็จะเคลื่อนไปพร้อมๆกันผมเซฟอีกทีนะพยายามทำงานแล้วเซฟไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีทำไปเนี่ยบางทีมันเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดนี่เราทำนี่หายหมดเลยต้องมันเริ่มกันใหม่ยังมี warning อยู่อย่างเงี้ยผมไม่รู้เกิดอะไรแต่ลักษณะ warning แบบเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิม accuracy degree of freedom อยู่ y of joy หมายถึงความไอ้จุดที่มัน snap เข้าไปเนี่ยไม่100%นะตอนนี้ผมจะผ่านไปเลยโดยที่จะเข้าไปทำการ analyze มันเลยนะฮะโทษทีอันนี้ผมดีไซน์ไปแล้วนะครับผมจะ analyze คานก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะ
เช็คมันจะทำการเช็คโอเคนะเพียบเลยทำไมเป็นเงี้ยชั้นสองนี่พอชั้นสามมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูสีแดงนี่คือแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผมว่าผมป้อนค่าโหลดผิดแง่เลยเพราะว่าถ้าเกิดเหล็กปกติสแปน6 เมตรขนาดนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะผมลองไปดูที่ไลน์โหลดกิโลกรัมเมตรแกวิตี้ก็ถูกนะพื้นตัวนี้เนี่ย15 เซนถูกป่ะ1 เมตรมีหน้านะครับพวกค่าเนี่ยสำคัญมากแม้ถ้าเราเคยถ้าเราดีไซน์เราก็จะบ่อยๆเราก็จะรู้มันไม่น่าจะเป็นสักคาน20-50เนี่ยสแปน6 เมตรเนี่ยน่าจะผ่านอยู่แล้วถ้าจะไม่ผ่านก็คือจะเป็นที่ทอร์ชั่นมากกว่านะฮะผมอนาไลซ์ใหม่ทีผมไปเลือกแต่อย่าลืมเรื่องคอมบิเนชันอ๋อผมลืมบอกไปเมื่อกี้นี่อันนี้ผมอนาไลซ์อย่างเดียวก่อนนะผมยังไม่ดีไซน์แต่นี่ผมไปดีไซน์ตรงเนี้ยจริงๆผมต้องไปเช็คคอมบิเนชันว่าคอมบิเนชันที่ผมเลือกเข้าไปเพื่อจะดีไซน์มีคอมบิเนชันอะไรบ้างนะครับนานนิดหนึ่งถ้าเป็นตึกสูงที่เป็นชั่วโมงโอเคผมควรจะมาที่นี่ก่อนนะครับมาที่ select combination ตอนนี้เนี่ยมันเป็น combination ที่โปรแกรมให้มานะครับเป็นตามโค้ดเราผมจะ remove ออกไปหมดเลยก็ได้ผมไม่เอาตามเขานะถ้าเราไม่เอาตามเขาก็ได้คือถ้ามี combination เยอะกว่าผลในการคำนวณที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเช็คทุก combination ไอ้ตารางเราก็ต้องมานั่งค่อยๆเลือกตัวที่ผมจะเอามาเนี่ยคือจะมี combination 2 3 4ถูกไหมเพราะหนึ่งเนี่ยผมเอาไว้ทําโหลดลงฐานล่างอย่างเดียวไม่เอามาดีไซน์เพราะมันหนึ่งไม่มีประโยชน์ผมก็มีคอมบิเนชัน2 1.4 1.7แล้วนี่คือวินโหลดทางด้านแกน x แกน y นะครับซึ่งแต่ละคอมบิเนชันสามมันก็จะไม่มีแรงของแรงลมทางด้านนั้นผมก็เอาเลือกแค่นี้ผมอันนั้นผมก็จะดีไซน์ใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนหน่วยตรงนี้เป็นเซนนะจะได้ดูง่ายๆจะสังเกตว่าตอนนี้ไม่มีดูทุกชั้นให้ดีจะมีสีอะไรมีสีแดงทางด้านอีกส่วนมากจะมีปัญหาที่เนื่องจากว่าไอ้ตัวคานเนี่ยตัวเนี้ยผมต้องแบ่งนะครับต้องแบ่งอิเลเมนต์ให้มันไม่งั้นมันจะบักกิ้งนะครับแบ่งอิเลเมนต์แต่ตอนนี้ผมยังไม่ดูตรงนี้ก่อนนะผมไปดูจัดการกับพวกคานผมก่อนคานผมส่วนใหญ่ก็จะผ่านหมดนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาเราก็เข้าไปดูซิว่าเหล็กเสริมตัวนี้ก็คือเหล็กบัตทอมนี่ก็คือ9ใช่ไหมตรงช่วงนี้เนกาทีฟโมเมนต์ของช่วงนี้ก็12เหล็กคานริมส่วนเหมือนกันนะทั้งอาคารสูงทั้งบ้านคานริมไอ้เสาริมเนี่ยจะรับโมเมนต์เข้าไปเยอะเพราะมันถ่ายไปไหนไม่ได้แล้วก็มีตัวนี้10นะเมื่อเราคลิกเมาส์ขวาเข้าไปแล้วก็ดูซัมมารีนะเราก็จะเห็นค่ารีบาร์ของท็อปอันนี้5.8อันนี้12นะฮะเราก็มาใส่ตัวเนี้ย
ตามโค้ด ACI ก็ได้นะ L ส่วน3ทั้ง2ด้านนะยาวมา L ส่วน3แล้วก็ใส่เสริมเหล็กหรือเราจะใส่ตามนี้เราก็ไปดูระยะมันจะสังเกตว่ามันมีคอมบิเนชันเนี่ย2 3 4เราไปดูที่มันแม็กจริงๆเนี่ยไอ้คอมบิเนชัน2เนี่ย3เนี่ยมันเท่าไหร่มัน12.320เพราะงั้นเมื่อเราใส่คอมบิเนชันเนี่ยให้มันเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นการคำนวณเราไปดูแล้วมันจะให้ค่าเหล็กที่แม็กเนื่องจากคอมบิเนชันของแต่ละอันตัวไหนเป็นเท่าไหร่มันก็โชว์ตัวที่แม็กสุดคอมบิเนชัน2จริงเนี่ย require 32.320แต่ว่าพอตัวนี้ก็12.320เหมือนกัน3 13.220เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ก็11เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันจะหาไอตัวเหล็กที่จะใช้เนื่องจากเราแอสไซน์คอมบิเนชันที่เราจะทำการดีไซน์เป็นทั้งคอมบิเนชันสองสามสี่ไม่งั้นมันก็จะโชว์ให้เราเห็นมันเราก็จะเลือกเอาตัวที่มันแม็กสุดมาใช้เนี่ยตัวริมอันนี้ก็11นี่คือตัวนี้ไอ้ตัวที่ผมลากอย่างที่ผมบอกอ่ะคอมไอ้ตัวบนเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยนั่นคือทิศที่เราพูดถึง local axis ตอนแรกที่เรียนด้วยกันนะฮะว่ามันอยู่ไอ้บนเนี่ยมันคือ11ไปอีกด้านนึงก็คือ10 10 11คอมบิเนชัน4เห็นไหมฮะผมก็ใส่เหล็กเสริมได้นะฮะตอนนี้เราก็จัดเหล็กได้นะครับคราวนี้อีกตัวต่อมาเนี่ยคือเราก็ไปดูไอ้ตัวสตีลอันนี้มันเป็น LRFD นะเราก็เปลี่ยนค่ามันเป็น working ถ้าบางคนเมื่อกี้บอกชอบ working เราคูณกับASD นะครับนะครับ ASD เนี่ยถ้าเราเดี๋ยวเราไปดูเราจะใช้ default ของไอ้ตัวโปรแกรมนี้เลยก็ได้ในเรื่องของ combination นะเราไปดู steel combination ที่เขากำหนดมาให้เราเนี่ยเพียบเลยเหมือนกันนะเราใช้ตามเข้าก็ได้นะหรือเราจะใช้ตัวก็คือต้องเป็นมันจะเป็นหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเลือกเป็น working ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะอันนี้มันอะไร steel frame นะลองไปดูส่วนใหญ่เขาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งมันก็ใส่วินมันเช็คทั้งหมดเลยทั้งวินทั้งวอลวินทั้งด้านเซลเห็นไหมแฟกเตอร์มันใส่ลบเนี่ยมันใส่ทิศกลับมามันมีหลายคอมบิเนชันเลยมีทั้งลบทั้งบวกเนี่ยตัวนี้เป็นไม่มีวินโหลดตัวนี้โชว์มีวินเอ็กแต่เป็นทางด้านแกนก็คือมาใส่เครื่องหมายอย่างที่บอกเราสามารถใส่ทรายตอนนี้ผมก็ทำการรันเลยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ผ่านนะฮะเพราะจันทันเนี่ยไม่มีเบสซิ่งเนี่ยมันจะแดงเห็นบางทีแต่นี่ยังโอเคบางตัวโอเคบางตัวไม่โอเคตัวที่โอเคคือตัวที่มันสั้นๆเห็นไหมตรงกลางๆนี่ตรงเนี้ยโอเคพอนี่มันยาวมากขึ้นเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะ6 เมตรกับ9 เมตรใช่ไหมสแปนตามแนวแกน y เราก็ไปดูที่มันเกิดอะไรเห็นไหมมันเช็คไม่ผ่าน stiffness KLOR มากกว่า200วิธีแก้เนี่ยทำถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนเซกชันเนี่ยเราก็เบสซิ่งไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปเลยคือเสริมเหล็กตรงระหว่างชันทันเนี่ยตรงช่วงกลางเนี่ยเข้าไปเนี่ยตรงช่วงเนี้ยเราก็เบสซิ่งตรงเนี้ยทั้งแถบเลยคือถ้าไปเกี่ยวกับเรื่อง KLOR เนี่ยเราก็ลดทำการลดตัวค่า L ให้น้อยลงถูกไหมฮะความชรุดมันก็ลดลงมันก็จะผ่านแต่ที่จะไปเพิ่มเหล็กมันก็เปลืองอันนี้คือวิธีที่เราจะประหยัดให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็อันต่อมาเราก็มาดีไซน์เชียร์วอลแค่นั้นเองเชียร์วอลเนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้แอสไซน์นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้แอสไซน์เราอันล็อกก่อนนะครับผมจะเลือกเฉพาะวอลนะครับวอล W1 นะครับแล้วก็โชว์ selection only นะครับแป้นหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็เลือกให้เป็น assign เป็น peer label นะครับ P1 ด้านหลังนี่เป็น P1 หมดนะครับแล้วก็ไปที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยผมก็อาจจะใช้ก็เลือกหลายๆไทป์หน่อยนะครับ
จะสังเกตว่าข้างบนสุดเนี่ยผมให้มันเป็นเพียเพราะผมต้องผมรู้สึกว่ามันไอความสูงมันมากเนี่ยพฤติกรรมที่จะให้มันเหมือนกับเบนดิ้งของคานคงจะไม่ค่อยมีก็ให้ใช้เป็นเพียเลยผมเลือกผิดผมต้องเอาใหม่ใส่ด้านเดียวนะครับใส่ด้านเดียวกันใส่ด้านเดียวนะครับแล้วก็แอสไซน์เชลเพียนิวเนมนะครับ P2นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น P3ไปตัวนี้ก็เป็น P4ตัวสุดท้ายนี่ผมไม่เป็นเพียเพราะว่ามันนั่งอยู่บนฐานรากนะมันเป็นคอมเพรสชันมันไม่มีลักษณะของคาร์หรือเบนดิ้งเพราะฉะนั้นเวลาเราจําลองเนี่ยเราก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราพฤติกรรมของโครงสร้างมันเป็นยังไงเราก็พยายามทําให้มันเหมือนกับที่มันเป็นนะฮะ add new name โอเคนะครับตัวนี้เราก็ให้ใส่เป็นสแปนเดิลไป S1นะครับแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งโอเคแอสไซน์พี่ห้าก็เป็น P6ไปว่าเราก็ analyze นะครับเวลาสมมติว่าเราต้องการจะสร้างห้องใต้ดินนะฮะเราก็สร้างเหมือนกับเชียร์วอลนี่แหละเพียงแต่ว่าเวลาดีไซน์เนี่ยเราอาจจะต้องดีไซน์ด้วยอีกโปรแกรมหนึ่งเพราะว่าสมมุติว่าเราแอพพลายเพื่อให้โหลดเนี่ยกระทําเข้าไปที่ผนังห้องใต้ดินเพื่อให้มันกระจายเข้าไปที่เสาหรือให้พฤติกรรมมันเหมือนของจริงอ่ะถ้าเราก็จะได้ค่าหน่วยแรงตอนนี้เราก็คลิกเมาส์ขวานะครับโอเคนะก็ผ่านหมดอ่ะตัวนี้เหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่า require มันแค่0.025แต่ที่มันมีอยู่เนี่ยเกอร์เลนเรโชเนี่ยเลนฟอร์เรโชที่มันใส่เข้าไปใน default เนี่ย0.35เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยเราก็แปลงให้มันเท่ากับตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้ที่มันต้องการนะมันจะได้ไม่เปลืองก็คือเอาตัวนี้ไปคูณเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังนะครับก็เอาค่านี้ไปค่านี้ก็เป็นแรงเชียร์ก็เป็นอันว่าจบนะครับ